หลายคนที่บอกว่าปืนถูกแล้วกลุ่มกระสุนจะดีหรอเรามาดูกันนะคะHey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead.สวัสดีค่ะทุกคนค่ะพบกับน้ำอิงอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะน้ำอิงจะมารีวิวปืนใหม่นั่นก็คือ CZ457 Training นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่า CZ457 Training เนี่ยเป็นรุ่นที่ราคาถูกที่สุดในบรรดาปืน CZ457 ทุกๆรุ่นคนอาจจะสงสัยนะคะว่าปืนที่ถูกที่สุดเนี่ยแล้วมันจะยิงดีเหรอคะพี่น้ำอิงวันนี้นะคะน้ำอิงก็เลยได้เอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูเนาะสำหรับวันนี้น้ำอิงจะติดกล้องของ Discovery นะคะชื่อรุ่น VTR 4/16 เท่าหน้าเลนส์40มิล AOE นะคะสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นตัวปรับในเรามาพูดถึงปืนกันต่อดีกว่านะคะสำหรับปืนกระบอกนี้เนี่ยก็เป็นปืน CZ457 นะคะที่มีลายไม้สวยมากนะคะน้ำอิงจำได้ว่าน้ำอิงไปที่ร้านสนั่นการค้าแล้วเจอนะคะพอเห็นลายไม้กระบอกนี้น้ำอิงก็บอกว่าเอาเลยนะคะเพราะว่ามันลายไม้มันสวยมากมันเป็นลายไม้ที่ต่อกันนะคะไม่มีตาไม้ด้วยนะคะชอบมากแล้วลำกล้องก็ยาวไปจนถึงข้างหน้านี้เลยนะคะความยาวลำกล้องทั้งหมด24นิ้วนะคะทุกคนส่วนหน้าก็จะเป็นแบบสีดำส่วนสีดำและมีเกลียวนะคะปลายลำกล้องมาให้ด้วยนะคะแมกกาซีนนะคะก็จะได้เป็นแมกพลาสติกจำนวน5นัดให้มา1แมกนะคะในกล่องก็จะมีเทสกลุ่มจากทางโรงงานปืนกระบอกนี้นะคะเทสมาได้กลุ่มนี้นะคะได้แบบนี้ในระยะ50เมตรนะคะแต่ว่าถ้าใครจะไปซื้อหลังจากเห็นคลิปนี้เราไปซื้อนะคะแล้วถามหาใบเทสกลุ่มจากโรงงานนะคะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะไม่มีใบเทสกลุ่มมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวน้ำอิงจะลองยิงให้ดูในระยะ25เมตรกลุ่มกระสุนมันจะเป็นยังไงหลายคนที่บอกว่าปืนถูกแล้วกลุ่มกระสุนจะดีหรออะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยมาเทสให้ดูนะคะเทส3นัดแล้วกันเนาะเพราะว่าโรงงานเขาก็เทสให้3นัดนะคะเดี๋ยวน้ำอิงจะเทสให้ทั้งหมด3นัดระยะ25เมตรนะคะทุกคนเรามาดูกันนะคะสำหรับ457 Training ลำกล้องยาว24นิ้วนะคะหนึ่งและ3อ่ะเรียบร้อยนะคะ3นัดปืนเคลียร์นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวลองไปดูเป้ากันทุกคนค่ะและนี่ก็คือเป้าที่ยิงไปแล้ว3นัดนะคะก็ได้ประมาณนี้เนาะระยะ25เมตรก็ถือว่าโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันที่ระยะ50เมตรกันนะคะว่ากลุ่ม50เมตรจะออกมาเป็นยังไงนะคะอ่ะไปดูกันค่ะตอนนี้น้ำอิงวาร์ปไปที่สนาม200เมตรแล้วนะคะต่อไปจะยิงทดลองกลุ่มให้ดูนะคะในระยะ50เมตรเราจะยิงเหมือนโรงงานที่เขาทดสอบมาเลยนะคะ3นัดนะคะระยะ50เมตรสองสาม
ค่ะปืนเคลียร์เดี๋ยวลองไปดูเป้าแล้วกันเนาะเฮ้ยสองนัดทุกคนค่ะอันนี้ยิงไป3นัดนะคะนัดแรกเข้าตรงนี้นะคะน้ำยิงรู้เลยนะคะว่าอาจจะมือไม่นิ่งมากนะคะส่วนอีก2นัดนะคะนัดที่2และ3เข้าตรงนี้นะคะก็อันนี้ก็คือเป็นกลุ่มของ CZ457 Training นะคะในระยะ50เมตรเนาะเฮ้ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะเออใครบอกว่าปืนถูกแล้วกลุ่มกระสุนไม่ดีไม่เกี่ยวอ่ะมันอยู่ที่ฝีมือคนด้วยนะคะแล้วก็อุปกรณ์นะอุปกรณ์เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นขาทรายรองพันท้ายปืนอะไรอย่างนี้เนาะหมอนทรายอะไรอย่างเงี้ยกระสุนก็มีส่วนนะคะอย่างวันนี้ที่น้ำอิงใช้กระสุนกล่องสีส้มมันเป็นกระสุนที่ทางโรงงานเขาใช้สำหรับทดสอบปืนซีแซดโดยตรงเลยนะคะน้ำอิงก็เลยเอามาใช้เอ้ยปรากฏว่ากลุ่มกระสุนดีมากตอนนี้ก็รีวิวนะคะซีแซด457 training ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาเป็นว่าปืนนะคะมันก็แม่นไม่แม่นนะคะมันก็อยู่ที่หลายๆองค์ประกอบด้วยกันนะคะเอาเป็นว่าสำหรับปืน CZ457 Training กระบอกนี้น้ำอิงโอเคเลยน้ำอิงว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะคะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะอย่าลืมติดตามรับชมนะคะคลิปนี้นะคะลาไปก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ